หนุ่มโปแตกส่งรูปบอกคิดถึงแฟนสุดท้ายเจอหลักฐานนอกใจ จากเว็บไซต์เดลิสตามีแรงงานกรณีของเซเลนาเคอริเกนสาวที่ใช้ทิกตอกที่ออกมาเปิดโมเมนต์จับโปรแฟนเก่าเห็นชัดๆว่ากำลังอยู่กับสาวคนอื่นชนิดคาตาจากภาพน่ารักๆที่เขาส่งมาให้เพื่อบอกว่ากำลังคิดถึงเธออยู่โดยเมื่อมองดูผ่านๆภาพที่ไฟชายส่งมาให้ก็ดูไม่มีอะไรมากเป็นเตียงในโรงแรมที่มีหมอนสองใบวางคู่กันตรงกลางยังมีตุ๊กตาน่ารักวางไว้แต่ในทันทีที่เธอลองจิ้มภาพดังกล่าวให้ขึ้นเป็นโหมดไลฟ์โฟโต้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทันตา เพราะมันทาให้เธอรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องเพียงคนเดียวเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือภาพของหญิงสาวอีกคนที่กําลังกระโดดลงไปนอนบนเตียงโดยท่าทีร่าเริงสําหรับไลฟ์ฟอโต้เป็นหนึ่งในฟิเจอร์ของ iPhone จะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวทั้งก่อนและหลังจากการถ่ายภาพรังกก่าอย่างละ1.5วินาทีซึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงส,สั้นแต่นั่นก็มาพอแล้วที่จะทําให้เธอนั้นตาสว่างทั้งนี้ชาวโซเชียลบางรายได้เข้ามาถามว่าคลิปที่เห็นอยู่นั้นเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงมุกตลกคำน้น แต่เซเลนาก็ยืนยันด้วยการตอบไปว่าโชคายหน่อยแหละเพราะมันเป็นความจริง100%